วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปกินอาหารอิตาเลียนย่านลาซานกันครับผมร้านฮอปแอดดิกเป็นร้านที่อาหารหลากหลายมากๆไม่ว่าจะเป็นซ่าโฮมเมดสูตรของทางร้านชุดปาร์ตี้เซตครับก็จะมีขาหมูเยอรมันไส้กรอกเยอรมันซี่โครงหมูบาร์บีคิวฟิชแอนด์ชิพมาล้นถาดเลยและสปาเกตตี้แซลมอนผัดพริกแห้งจะเป็นยังไงก็เชิญรับชมได้เลยครับมาทุกคนมาดูเมนูอาหารกันบ้างว่ามีอะไรกันบ้างบอกเลยน่ากินมากๆอย่างแรกครับผมนี่คือปาร์ตี้เซตครับจะเป็นเซตบาร์บีคิวครับก็จะมีขาหมูเยอรมันไส้กรอกเยอรมันซี่โครงบาร์บีคิวเต็มอย่างนี้เลยทุกคนมาพร้อมเครื่องเคียงแค่ถาดนี้ถาดเดียวบอกเลยว่าจุกๆนี่คือพิซซ่าหน้าแอดดิกเขาจะเป็นพิซซ่าสูตรของทางร้านก็จะมีหน้าหลักๆจะเป็นเบคอนแซลมอนลมควันเปปเปอร์นี่แล้วก็ไส้กรอกครับและนี่จะเป็นฟิชแอนด์ชิพครับมาแบบกรอบๆล้นๆถาดเลยและนี่จะเป็นไก่ทอดสูตรของทางร้านเขาจะมีซอส2แบบนะทุกคนสปาเกตตี้แซลมอนผัดพริกแห้งโอ้แซลมอนชิ้นใหญ่ชิ้นโตนะปิดท้ายด้วยยำวุ้นเส้นหมูสับแบบไทยๆทุกคนน้ำผมสั่งมาหลายแบบนะอันนี้จะเป็นยูสุสมูทตี้กับบัตเตอร์ไฟเทลก็คือไม่มีแอลกอฮอล์อันนี้จะเป็นแบบรวมผลไม้กับส้มยูสุนะแล้วนี่อันนี้แอบเห็นด้านล่างเขามีหัวกดเบียร์อยู่ประมาณ20กว่าอย่างแล้วอาหารพวกนี้มันต้องกินคู่กับเบียร์ก็เลยสั่งเบียร์มา1แก้วนะขอประเดิมด้วยพิซซ่าก่อนแล้วกันทุกคนพิซซ่าที่นี่เขาจะเป็นสไตล์แบบบางกรอบนะอันนี้เป็นหน้าเปปเปอโรนี่นี่ดูความบางแต่ก่อนเนี่ยผมชอบพิซซ่าสไตล์หนานุ่มเดี๋ยวนี้ผมชอบบางกรอบเพราะว่ามันก็เป็นอีกฟีลลิ่งนึงในการกินพิซซ่านะพิซซ่าที่นี่รสชาติดีนะตัวแป้งเขาบางมากเลยแล้วก็กรอบส่วนตัวซอสที่เขาทาจะมีความเค็มๆแล้วหอมชีสแต่เบียร์พิซซ่านี้จะเป็นแบบเค็มซึ่งเบียร์เค็มเนี่ยกินคู่กับเบียร์จะฟินมากขออนุญาตนะครับพิซซ่าที่นี่อร่อยบางสุดตั้งแต่เคยเห็นมาแล้วแล้วพอมันบางมีความแบบอยากกินอีกเรื่อยๆเนื่องมาถ้าเรากินหนานุ่มอ่ะมันกินชิ้นเดียวก็อิ่มมันแน่นแล้วแวะดูดน้ำซะหน่อยอันนี้เป็นส้มยูสุนะครับผมเป็นยูสุสมูทตี้ยูสุหอมมากแล้วหวานกำลังดีเลยแม่ร้านนี้ไม่ได้มีดีให้เบียร์นะสมูทตี้ก็อร่อยไปกันต่อดีกว่ามากันที่ Fish and Chip เราจุ่มน้ำจิ้มจิ้มน้ำจุ่มเลยเขามีแบบซอสอะไรสักอย่างน่าจะเป็นแบบซอสแบบทาวซันไอแลนด์หรือไงนี่แหละแล้วความกรอบกรอบดีนะที่สำคัญไม่อมน้ำมันโอ้ยกินได้เรื่อยๆอย่างนี้ดีขายเด็กอ้วนน่าจะชอบนี่เป็นหอมเป็นออนเนียนเอาละสายแบบดื่มดำนี่ดีกว่าทุกคนสปาเกตตี้แซลมอนผัดพริกแห้งอ่ะขออนุญาตชิมสปาเกตตี้ก่อนนะโอ้มันดูมีความแบบแห้งๆไม่ได้อมน้ำมันมากนะลองชิมดูเขาทำรสชาติถึงมากเลยอันนี้คนไม่กินเผ็ดอ่ะเผ็ดแน่นอนสำหรับผมอ่ะรู้สึกว่ามันเผ็ดรสชาติจัดจ้านเข้มข้นมากทุกคนแล้วนี่คือสเต็กแซลมอนอุ้ยชิ้นหนาอยู่นะสเต็กเป็นชิ้นเลยทุกคนเป็นอีกหนึ่งร้านที่ทำสปาเกตตี้ผัดพริกแห้งได้เข้มข้นมากคือมีความเผ็ดมีความเค็มแล้วตัวเส้นอ่ะมันมีกลิ่นของแซลมอนเข้าไปตลบอบอวลอยู่ในนี้ด้วยเขาผัดดีมากเลยมาทุกคนนี่คือเซตพิเศษครับที่น่าจะน่ากินที่สุดแล้วขอเล็งก่อนเลยสายเด็กอ้วนนี่คือขาหมูเยอรมันดูสีดิมีความผ่านการลมควันมาไม่รู้กี่ชั่วโมงกี่เดือนกี่วันแต่เป็นสีชมพูน่ากินมากมาพร้อมกับมัสตาร์ดจิ้มมัสตาร์ดแล้วกันนะครับผมโอ้โหรสชาติขาหมูเยอรมันดีมากมันมีกลิ่นสโมกแล้วหนังเนี่ยจะมีความกรอบอยู่แต่ตัวเนื้อเนี่ยกลิ่นหอมมากด้วยความที่ผมไม่แน่ใจนะตัวขาหมูเขาลีนๆเว้ยมันไม่มีชั้นมันอะนี่ให้ดูขออนุญาตใช้มือนะมันเป็นชั้นแบบเนื้อแล้วหนังเลยเว้ยมันไม่ค่อยมีมันมากมันทำให้ไม่เลี่ยนเยอะเว้ยทุกคนมันมีไหมมันมีแต่มันไม่เลี่ยนเพราะว่ามันคลีนกินเปล่าๆก็อร่อยนะเขามีน้ำจิ้มขาหมูมาให้ป้าเข้าไปอันนี้จะเป็นสไตล์แบบตัดเลี่ยนนะแต่จริงๆขาหมูเยอรมันที่นี่เขาไม่เลี่ยนอยู่แล้วว้าวโคตรดีข้างๆกันดีกว่าสายผมเลยไส้กรอกเยอรมันนี่อันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้คืออะไรมี3ไส้กรอกนะน่าจะมีไส้กรอกแล้วก็ไส้กรอกครับผม แล้วก็ของคู่กันไส้กรอกคู่กับมัสตาร์ดบับโอ้โหซอสเศษที่นี่ไส้กรอกที่นี่ดีมากเนื้อแน่นมากแล้วรสชาติเข้มข้นมากๆมันมากนัวมากเลยทุกคนไส้กรอกนี้ดีมากเลยยังมีหลายไส้กรอกนะตัวเนี้ยตัวไซส์กลางเนี่ยเนื้อจะมีความแน่นๆแล้วมีความหอมแล้วก็มีมันเล็กๆแทรกอยู่ข้างในแจ๋วและนี้ดีกว่าซี่โครงบาร์บีคิวทุกคนขออนุญาตใช้มือนะครับผมโอ้หลุดมาเลยอุ้ย
โอ๊ยเปื่อยเปื่อยขออนุญาตใช้มือนะเราต้องกินแบบสายได้อ้วนหูที่คนมาไปคิวที่นี่ซอสเขาดีมากเลยเข้มข้นมากเลยคือเรากินไปอ่ะเรารู้สึกเลยว่าไม่ใช่ซอสขวดที่เขาซื้อแบบสำเร็จรูปอันนี้เป็นเหมือนเขาทำเองนะผมรู้สึกอย่างนั้นนะอืมโอ้อร่อยมากเลยซอสบาร์บีคิวหอมใครมาเป็นหมู่คณะนะทั้ง 3-4 คนนะเซตนี้เซตเดียวอยู่ผมบอกเลย4 3 5 5ลองกินดูหูของกินเยอะมากให้ทายว่าทางโต๊ะเนี้ยเขาอยากกินอะไรมากที่สุดได้ทายถูกอยู่แล้ว อะไรอยากกินเบียร์ กินนี่ดีกว่าบัตเตอร์ไฟใช่ไหมเป็นม็อกเทลม็อกเทลเราเป็นสายสุขภาพ ไม่มีแอลกอฮอล์เบสด้านล่างเป็นมะม่วงแล้วเขาก็ใส่สารพัดผลไม้อร่อยออกหอมหอมร้านนี้น้ำอร่อยไม่ใช่แค่นะอาหารก็อร่อยจริงๆดูน่ากินมากเลยนะทุกอย่างคือเหมือนอาหารที่เนี่ยเขาทำเป็นแบบว่าให้เอามากินกับเบียร์มันเป็นอารมณ์แนวกับแก้มเนาะใช่เป็นแนวกับแก้มเรากินที่อิ่มก็ได้พิซซ่าเรากินที่อิ่มก็ได้แต่ถ้ามากินคู่กับเบียร์จะอร่อยอย่างนี้เป็นไก่ทอดทุกคนโอ้ไก่ทอดนี้อร่อยให้ชิมห้ามกินเยอะนะว้าวเปรี้ยวนำหวานตามกำลังดีเลยจริงๆร้านเขาไม่ได้มีโต๊ะอย่างนี้อย่างเดียวนะเขามีบาร์ให้นั่งนี่เรานั่งอยู่ชั้น2ทุกคนชั้นด้านล่างเนี่ยเขาก็จะมีโต๊ะแล้วก็มีบาร์ให้นั่งวิบอกเลยบรรยากาศดีเนี่ยและสำหรับใครที่ดูคลิปนี้และสนใจร้าน Hop Addict ครับสามารถมาได้ที่แยกศรีราชาเดี๋ยวผมทิ้งโลเคชั่นไว้ให้ใต้ description นี้นะครับบอกเลยครับร้านนี้อาหารดีที่สำคัญเบียร์อร่อยถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกันไปด้วยแชร์กันไปครับแท็กพ่อแท็กเพื่อนแท็กพี่แท็กน้องชวนกันมากินได้คลิปน่าจะเป็นอะไรฝากติดตามไปด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับ